ส่วนประเด็นการรื้อย้ายร้านค้าต่างๆนะคะที่ก่อนหน้านี้ขายอยู่ที่ตลาดนัด JJ Green นะคะล่าสุดเนี่ยทางกรุงเทพมหานครมีการระดมเจ้าหน้าที่กว่า100นายค่ะพร้อมกับเครื่องจักรนะคะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในตลาดนัด JJ Green ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาและผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์นะคะก็เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในตลาดนัด JJ Green ก่อนส่งมอบคืนพื้นที่แก่มูลนิธิอุทยานสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นายธวัชชัยสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างและบูรณะสำนักงานโยธาก็บอกว่าวันนี้ที่นำเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอย่างครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเทรลเลอร์รถยกรถกระเช้ารถแมคโครรวม 30-40 คันทีเดียวตลอดจนอุปกรณ์ตัดค่ะพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า100คนได้เข้ารื้อถอนสำหรับแผนการรื้อถอนนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เริ่มรื้อถอนโครงสร้างอาคารที่เจ้าของได้ขนย้ายทรัพย์สินเนี่ยออกไปแล้วเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ค้าบางส่วนเนี่ยเข้ามาขนย้ายทรัพย์สินยืนยันนะคะว่าจะดำเนินการอย่างอลุ่มอล่วยค่ะส่วนเจ้าหน้าที่กองอำนวยการตลาดนัดก็บอกนะคะว่าตั้งแต่วันที่13กันยายนก็มีผู้ค้ามาลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,500 รายณขณะนี้ก็ยังคงเปิดให้ผู้ค้าลงทะเบียนต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่แต่ว่าในระหว่างที่มีการรื้อถอนค่ะทางกทม.เองจำเป็นค่ะที่จะต้องปิดกั้นพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าพื้นที่อย่างเด็ดขาดด้วยส่วนบรรยากาศภายในตลาดนัด JJ Green ค่ะเจ้าของอาคารต่างนำรถบรรทุกเข้าพื้นที่มานะคะเพื่อที่จะขนย้ายทรัพย์สินออกจากร้านค้าด้วยค่ะ